FIFA 55TH เว็บบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงเว็บตรงไม่ปิดหนีสมัครฟรีโทรเลยเห็นผีหนูไหมค่ะเรื่องผมอยากก็จะเป็นเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นปีตอนเหยาไปเขาเรียกว่าไปงานแรลลี่รถค่ะกับพวกนางแบบของนิตยสารเล่มหนึ่งแถวพัทยาอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงแบบมีกิจกรรมแรลลี่อะไรปกติตอนกลางวันแล้วตอนเย็นแล้วก็เข้าไปพักสถานที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นแถวพัทยาใต้อะไรประมาณเนี้ยค่ะโรงแรมที่แบบไปพักก็คือเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างไม่ได้เงียบเท่าไหร่อะค่ะแต่แบบมันจะเป็นทางเข้าเล็กๆเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือมองบรรยากาศรอบๆมันก็จะดูแบบดูเก่าๆมันก็ไม่เชิงเก่ามากแต่การสไตล์การตกแต่งภายในห้องอะไรอย่างเงี้ยเก่าแต่แบบห้องที่เหมียวอยู่ในห้องใหญ่มากเขาเนี่ยแบบเป็นห้องสูทเลยค่ะแต่แบบรู้สึกราคาถูกแบบผิดปกติเป็นแบบไทยๆป่ะใช่เป็นแบบเป็นไม้แบบสีประมาณนี้เลยค่ะเป็นไม้แล้วแบบเป็นเตียงใหญ่ๆ1เตียงแล้วก็แบบจะมีเตียงเล็ก1เตียงที่นอนกันแค่2คนกับเพื่อนนางแบบอีกคนนึงเป็นบรรยากาศแบบลูกเก่าๆแล้วแบบมันจะมีช่วงทำกิจกรรมตอนเย็นตอนนั้นก็ยังไม่อะไรแต่แบบหลังจากที่ทำงานกันมาเหนื่อยแล้วแบบเป็นช่วงที่แบบเสร็จงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนได้ค่ะนั่นแหละคือมันใช่มันเป็นปาร์ตี้แบบเป็น after party หลังที่แบบทำกิจกรรมอะไรกันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะมีดื่มกันบ้างนิดหน่อยแต่แบบก็ไม่ได้เมาแบบก็รู้สึกตัวยังคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ระหว่างที่กำลังจะไปอาบน้ำอะไรเงี้ย ที่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แบบเพื่อนก็อาบก่อนเดี๋ยวก็ดูทีวีเปิดอยู่ช่องเดิมดูรายการทีวีอยู่ก็ดูไปสักพักเพื่อนอาบน้ำเสร็จรู้สึกแบบออกมาแบบหน้าตาแบบสีหน้าไม่ค่อยดีอะค่ะแล้วนางก็เดินแบบมึงกูรู้สึกแปลกๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่กล้าบอกแล้วสักพักหนูรู้สึกเข้าไปในห้องน้ำหลังจากที่อาบน้ำอะไรเสร็จออกมาหนูก็รู้สึกมึงทำไมวันนี้มันรู้สึกแปลกๆจังเลยเนี่ยแบบบรรยากาศห้องมันก็แปลกราคามันก็ถูกแล้วแบบคนมันเงียบๆแบบเหมือนไม่ค่อยมีใครมาเข้าพักอะค่ะใช่อันนี้คือหลังก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบหลังจากอาบน้ำก็เสร็จแล้วก็ออกมานั่งคุยกันเฮ้ยทำไมบรรยากาศมันแปลกๆจังเลยอะไรเงี้ยแล้วสักพักก็เปิดตรงไปผ้าม่านเปิดเป็นกระจกออกไปตรงระเบียงแบบมองจากตรงระเบียงแล้วออกไปก็เห็นเป็นสระน้ำเก่าๆแบบบรรยากาศแบบเงียบเหมือนแบบคล้ายๆโรงแรมร้างอะไรประมาณนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยหันกลับมาเข้าห้องมาก็มองหน้ากับเพื่อนเฮ้ยมึงมันรู้สึกเริ่มไม่ใช่ละอะไรเงี้ยเดินเข้าไปห้องน้ำอะค่ะหลังจากเดินออกมาได้กลิ่นเหมือนแบบกลิ่นแบบน้ำอบของคนแก่ลอยมาแบบเป็นกลิ่นอ่อนๆไม่กล้าบอกเพื่อนกลัวเพื่อนแบบจะกลัวอะไรเงี้ยแล้วสักพักเพื่อนมองหน้าเพื่อนก็ถามมึงได้กลิ่นเหมือนกูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบอ้าวนี่แบบเฮ้ยเราจะโดนกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบขนลุกมากแล้วตอนนั้นคือแบบผ้ายันนี่วางกองเต็มที่นอนกันเลยค่ะแบบนอนกันไม่ได้เลยคืนนั้นแบบยันเช้าก็คือนอนกันแค่ 2-3 ชั่วโมงรู้สึกว่าเจ้าที่นั่นแบบค่อนข้างแรงมากคือเป็นคนที่แบบมีเซนส์กับตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดเห็นแบบสถานที่มันไม่โอเคอะไรก็จะแบบเซนส์มันจะมาบางทีก็แบบมีกลิ่นธูปบ้างกินน้ำอบบ้างกินคนแก่บ้างอะไรเงี้ยก็หลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนสักพักก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนกันแต่เมียแบบยังนอนไม่ค่อยหลับแต่เพื่อนหลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือนอนหันหลังชนกันแบบนอนแยกเตียงเลยให้เพื่อนนอนเตียงใหญ่แล้วเมียมานอนเตียงเล็กรู้สึกแบบมันรู้สึกดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเมียก็นอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาแบบทำยังไงก็นอนไม่หลับแบบกินน้ำปรุงน้ำอบก็แบบลอยมาเป็นพักๆอะไรเงี้ยค่ะก็นอนก็ยังคงนอนพลิกอยู่แล้วแบบสักช่วงประมาณตี 2 ตี 3แบบมันรู้สึกแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วอะแบบใกล้จะหลับไปแล้วอะเมียก็รู้สึกแบบหันไปแล้วแบบเหมือนนอนอย่างเงี้ยแล้วแบบจับอย่างเงี้ยแล้วโดนแบบแขนเหี่ยวอะเมียก็ตกใจแบบเฮ้ยทำไมแขนเราก็ไม่ใช่หันไปข้างๆก็ไม่มีใครแล้วแบบต
กใจมากอ่ะคือแบบแขนใครเหี่ยวๆมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นแขนเพื่อนเราเพราะเพื่อนเราก็นอนอีกเตียงนึงแล้วแบบแขนเหี่ยวก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ตื่นมาแบบก็ไม่กล้าบอกเพื่อนตอนนั้นก็แบบนอนแทบไม่ค่อยได้เลยอ่ะน่ากลัวมากคือแบบจำไว้เลยทีนี้แบบไปไหนก็แบบต้องไหว้เจ้าที่ไหว้แบบสถานที่อะไรเงี้ยค่ะ